บกับจันทร์ปิงดาวงครับและคุณวิมลทิพย์นะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนละใหม่สวัสดีครับอีกรอบหนึ่งอ่ะมาคุยกันต่อครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องผู้หญิงนะครับก็มาช่วยกันเล่าเรื่องของผู้หญิงซึ่งก็เป็นสี่สาวงามในประวัติศาสตร์จีนยุคหนึ่งที่มีบทบาทโดดเด่นถึงขนาดเอาเนื้อตัวเอาจิตใจเนี่ยเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นชาติบ้านเมืองเอกราชของชาติบ้านเมืองในขนาดนั้นๆเล่าไปแล้ว2คนคือไซซีกับหวังเจาจุนนะครับไซซีก็เป็นผู้หญิงงามนะฮะที่อะไรนะมัจฉาจมน้ำสวัสดีนะครับพี่น้องกลับมาคุยอีกทีนึงนะครับหลังจากเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราสลับไปที่ดนตรีของพี่ไก่ค่ะก็เดี๋ยวจะมาคุยเมื่อวานนี้เราคุยถึงไซซีที่ว่าปลาเนี่ยเห็นเราก็เลยแบบตะลึงในความงามจนกระทั่งลืมว่ายน้ำจมลงไปเลยนะคะเพราะเห็นไซซีซักผ้าอยู่ใช่ส่วนหวังเจาจินเนี่ยนะคะก็สวยจนกระทั่งที่ตอนที่เธอดีดพินน่ะนกทึ่งร้องอยู่ได้ยินเสียงพินก็ตะลึงในเสียงพินนั้นน่ะแล้วก็ล่วงเลยก็เลยแบบมองลงมาแต่ที่ตะลึงกว่านั้นคือสวยซึ่งเราบอกเป็นภาษาใต้จีว่าเงี้ยเงี้ยนะคะเห็นความเงี้ยของหวังเจ้าจีนแล้วก็ถึงก็ตะลึงเลยค่ะนกก็เลยลืมบินก็ตกลงมาเลยพี่น้องตื่นเลยสะดุ้งอะไรนะสวยเนี่ยอะไรนะเงี้ยค่ะภาษาจีนใต้จีแบบว่าสวยงามเห็นอาจารย์ปิงเงี้ยแบบนี้นะก็ดูดีก็ดูดีนะเงี้ยเงี้ยดึกๆแล้วก็ดูดีนะมองงูนะเธออย่าออกเสียงผิดเงี้ยก็แบบว่าสวยงามนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็อันนี้ก็น้องบิวเนาะก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันพูดละกันเพราะว่าเราจะเหลือผู้หญิงน่ะที่สวยงามนะคะในประวัติศาสตร์จีนอีก2คนที่เราจะพูดกันคือเตียวเซียนกับสนมเอกนะคะหยางกุ้ยเฟยใช่แล้วเดี๋ยวน้องบิ้วมีอะไรก็สอบถามผู้ได้นะคะเราก็จะเริ่มที่คนต่อไปเลยก็คือเตียวเซียนนะคะตอนนี้นะคะเราขอให้ทางราชดำเนินเน็ตเวิร์กนะคะช่วยขึ้นรูปของสาวงาม4คนที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนอีกครั้งนึงค่ะซ้ายสุดของท่านผู้ชมเสื้อน้ำเงินนั่นคือไซซีไซซีค่ะจะดูเหมือนชาวบ้านที่สุดเลยเขาเป็นลูกของช่างผ่าฟืนถูกค่ะกำลังซักผ้าอยู่แล้วก็อำมาตย์นี่ก็ไปพบเพราะว่าต้องการที่จะอำมาตย์แคว้นเย่ต้องการที่จะไปเป็นนางกำนันให้กับแคว้นอูใช่เพื่อที่จะได้ด้วยใช่ไปมัวเมาไปก็เรียกอะไรทำให้อ๋องของแคว้นอูเนี่ยหลงไหลหลงรักแล้วก็สำเร็จจริงๆใช้เวลาเทรนนิ่ง3ปีแล้วก็ปฏิบัติการ13ปีรวมทั้งสิ้น16ปีค่ะ16คนจริงเขาว่าอะไรนะอะไรแค้นอะไรนะเขาเรียกว่าแก้แค้น10ปีไม่สายไม่สายแบบนี้นะคะครับส่วนคนที่2ก็เมื่อวานที่เราคุยกันก็คือตัวหวังเจาจินดิดพินด้วยใช่ส่วนคนที่3จะเป็นเตียวเซียนจะเกี่ยวกับเรื่องของการโฉมเขาเรียกว่าโฉมงามที่จันยังต้องหลบเลยจะเป็นรูปที่กำลังไหว้พระจันทร์อยู่นะคะน้องบิวและคนสุดท้ายก็จะเป็นแบบแอบเซ็กซี่แนวเนี้ยคือแบบแนวยั่วยวนหน่อยก็คือสนมเอกหวังเจ้าจีไม่สนมเอกอย่างกุ้ยเฟยชายชื่ออาจจะสับสนนิดนึงเมื่อวานอาจารย์บอกว่าเซ็กซี่ภาษาจีนเซ็กซี่ภาษาจีนจะแปลว่าฉลาดอ๋อแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่าเซ็กซี่อ่ะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ดูแนวเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างงี้นะคะก็เราก็มาเริ่มที่คนที่3ละกันนะคะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะงงบางคนเนี่ยกําลังตื่นขึ้นมาจากแบบในภวังค์หรือตื่นขึ้นมาอยู่อ้าวทําไมมาเนี่ยเวทีราชดําเนินแล้วกลายมาเป็นประวัติศาสตร์จีนนะคะเราต้องการที่จะย้ําว่าผู้หญิงเราค่ะด้วย2มือนะคะ2ขาสติปัญญาแล้วจิตสํานึกค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยนะคะหรือว่าใช้ทุกคุณสมบัติของผู้หญิงเราเนี่ยในการที่จะสร้างโลกหรือทำลายโลกอยู่ที่จิตสํานึกของคุณนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเรามีนายกเป็นผู้หญิงคนแรกแรกๆก็ดูน่าภูมิใจนะแต่พอผ่านมา2ปีนี้เราก็ภูมิใจอย่างนึงเพราะว่ากลายเป็นนายกหญิงคนแรกที่ถูกคนไล่เยอะที่สุดในประเทศและในโลกด้วยนะพี่น้องครับอันนี้มันน่าภูมิใจมั้ยไม่รู้นะใช่ค่ะความเป็นหญิงในวันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้ในการอ้างว่ามันเป็นความที่ใช้โชว์ใช้อวดได้เท่านั้นแต่ต้องคิดให้ดีว่าไอ้ความเป็นเพศแม่ความเป็นผู้หญิงจะใช้อย่างไรถึงจะมีคุณค่าต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงไหนๆพูดนี่นะอี้เราก็อยากจะบอกให้รู้ป่ะจริงๆเนี่ยอี้เธอเคยสังเกตไอ้เตาแก๊สมั้ยเคยเตาแก๊สเนี่ยไฟน้องบิวเนี่ยนะไฟที่อยู่ตรงเตาแก๊สเนี่ยมันเวลาเราเปิดไฟเราเปิดเตาแก๊สปุ๊บไฟมันจะมีสีฟ้ากับใช่สีส้มสีส้มไฟตรงไหนที่มันร้อนกว่าสีฟ้าร้อนกว่าสีฟ้าร้อนกว่าฉะนั้นสิ่งที่ชนะได้หรือว่าตัวจริงๆอ่ะจะต้องใช้ความอ่อนโยนนะไม่ใช่ใช้ความรุนแรงอย่างเช่นที่ทำกับมวลมหาประชาชนไม่ใช่คำตอบนะคะขอบอกอีกทีโอ้สุดยอดเพราะนั้นพลังอ่อนนุ่มจะสยบความเคลื่อนไหวสยบความแข็งกร้าวได้ถูกต้องไม่จำเป็นเลยที่ต้องใช้ความรุนแรงค่ะอย่างเช่นพวกเรากำลังเป็นไฟสีฟ้าเราไม่ได้เป็นไฟสีส้มนะคะร้อนลึกร้อนลึกและของจริง
งคือพวกเราร้อนเย็นโอ้โหเป็นช่วงเป็นไฟที่เขาเรียกว่าร้อนที่สุดเลยในช่วงในสีฟ้าที่มันถูกแต่เป็นสีฟ้าค่ะเราใช้ความอ่อนโยนเนี่ยสามารถชนะได้ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงนะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะย้ำนะโอเคทีนี้ปรากฏว่าเราก็จะมาพูดถึงคนที่สามนะคะคนที่สามเนี่ยคือเตียวเซียนเตียวเซียนเนี่ยเป็นคนเดียวในสี่คนค่ะคุณอี้ที่เราไม่ในประวัติศาสตร์ไม่ยืนยันว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏอยู่ในตำนานเรื่องสามก๊กใช่เตียวเซียนเนี่ยนะคะก็เป็นแบบเด็กผู้หญิงกำพร้านะคะแล้วปรากฏว่าก็มีคนชื่ออ่องอุ่นอะไรแบบเนี้ยนะคะคนนึงไม่ต้องจำชื่อแล้วกันเป็นคนเนี้ยเขาก็เก็บมาเลี้ยงนะคะเก็บเนี่ยตัวเตียวเซียนมาเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ไปสังเกตหน้าตาเพราะเก็บมาได้ยังเด็กๆเป็นเด็กกำพร้าค่ะจนกระทั่งปรากฏว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยอ่องอุ่นเนี่ยนะคะหรือคนเนี้ยเขาก็เกิดมีความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองคงจะเหมือนพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทุกวันเนี้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเวลาไปเที่ยวไอ้ใจนึงก็เที่ยวแต่อีกใจนึงก็ห่วงสถานการณ์บ้านเมืองนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวอ่องอุ่นเนี่ยเขาก็แบบเดินไปเดินมาห่วงสถานการณ์อยู่ขณะนั้นเองเตียวเซียนซึ่งอายุปรากฏอะไรนะความโดดเด่นมาอายุ16 16ปีตอนนั้นอายุ16ครับพี่อายุ16มั้ยตอนนี้แก่กว่าเกินแล้วเหรอ16ปีค่ะอายุ16ค่ะเรียกว่าเป็นดอกไม้แรกแย้มนะคะก็นั่งร้องไห้ค่ะพอนั่งร้องไห้ปุ๊บเนี่ยเจ้านายซึ่งเก็บมาเลี้ยงคืออ่องอุ่นก็เลยบอกว่าพ่อบุญธรรมใช่ๆเก็บมาเลี้ยงก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอแบบร้องไห้ทำไมอกหักหรอเพราะปกติแล้วผู้หญิงอายุเนี้ยเราไปประมาณวัยเนี้ยส่วนมากก็จะร้องไห้ไม่กี่เรื่องอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมประมาณนี้หรืออกหักหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอกหักหรือเปล่าปรากฏว่าตัวเตียวเซียนเองก็เลยบอกว่าไม่ได้อกหักค่ะแต่ว่าหนูสงสารพ่อบุญธรรมที่แบบว่าเนี่ยต้องมาห่วงใยบ้านเมืองอะไรเงี้ยแล้วขณะที่ร้องไห้อยู่ก็เงยขึ้นมาปุ๊บพอเงยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพ่อบุญธรรมหรือว่าเจ้านายที่เก็บมาเลี้ยงอะตะลึงเลยอ่ะในความงามถูกก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราได้คนที่ช่วยชาติแล้วสวยขนาดนี้เราเจอคนที่ช่วยชาติชาติเรารอดพ้นแล้วผู้หญิงคนนี้จะช่วยเราถ้าเป็นสมัยนี้มองขึ้นมาเงยมาปุ๊บเจออาจารย์ปิงปุ๊บโอ้คนที่ช่วยชาติมาแล้วไม่มีเลยเงี้ยแบบนี้ใช่ก็แบบเราได้คนที่ช่วยชาติแล้วเราเจอแล้วไงฮะก็คิดแผนออกมาทันทีว่าผู้หญิงคนนี้จะช่วยนะคะก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวจะใช้ผู้หญิงคนนี้ปั่นหัวกังฉินหลังโต๊ะทีนี้คุณอี้อธิบายกังฉินให้พี่น้องเราฟังหน่อยกังฉินกับตรงฉินต่างกันยังไงคือในสมัยสามก๊กเนี่ยนะฮะมันจะมีคือการแย่งชิงอำนาจแล้วก็จะมีขุนน้ำขุนนางที่จะคอยจะเขาเรียกว่าเพชรทูลคอยกราบบังคมทูลเรื่องราวต่างๆถ้าตรงฉินเนี่ยก็จะพูดความจริงเล่าตรงไปตรงมาแล้วก็ช่วยนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อจริงคือซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ตรงฉินก็คือตรงไปตรงมาที่บอกตรงไปตรงมาแล้วก็รักชาติบ้านเมืองจงรักภักดีนะในสมัยก่อนก็จะมีงักคุยมีกวนอูมีเปาบุญจินเงี้ยคือตรงฉินพี่น้องนึกภาพบอกนะคือทำอะไรก็ตรงไปตรงมาแต่กังฉินเนี่ยจะคอยแกล้งแบบหลอกแกล้งประจบสพแล้วก็บิดเบือนหาผลประโยชน์ใช้อำนาจโดยไม่ชอบช่อราชบังหลวงนี่คือกังฉินกงกินกังคือโกงแต่ปัจจุบันเนี่ยที่บ้านเมืองเราวิกฤตก็เพื่อกังฉินขุนนางกังฉินเนี่ยคือว่าแทนที่จะเห็นแก่ประโยชน์สุขบ้านเมืองแทนที่จะนำเสนอสิ่งดีๆก็เอาสิ่งที่ไม่ดีไปกาบองคมทุนฮ่องเต้ซึ่งก็เปรียบเหมือนกับพรบนิทรรศกรรมนะฮะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมเนี่ยก็ไปกาบทูลถวายในหลวงอย่างเงี้ยคือกังฉินทั้งสิ้นครับพี่น้องใช่ครับนี่คือตัวอย่างชัดเจนแล้วทุกยุคทุกสมัยจะมีทั้งตรงฉินกังฉินแบบนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่นี่คือกังฉินคุณโกงถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นพระราชดำรัสอันนึงที่บอกว่าที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้กับพวกเราบอกว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดถูกต้องค่ะเราต้องทำไงนะคุณอี้ทำให้เราต้องถ้าบ้านเมืองเป็นปกติสุขเรียบร้อยก็คือต้องส่งเสริมคนดีให้คนดีได้มีอำนาจและปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้จริงไหมครับพี่น้องครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นพระราชดำรัสนี้สุดยอดที่สุดเลยนะคะจำได้แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยเห็นแล้วว่าลูกบุญธรรมที่จะช่วยได้หน้าสวยโดยไม่ปั่นดีกังฉินกังฉินสองพ่อลูกก็คือตังโต๊ะกับลิโป้เป็นลูกนะคะส่วนเป็นแบบมันก็ลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมเหมือนกันฝีมือยอดเยี่ยมมากคือกังฉินนี่เป็นตังโต๊ะนี่เป็นกังฉินอันดับหนึ่งเลยคือว่าบีบบังคับฮ่องเต้ด้วยสมัยก่อนมันมีเขาเรียกว่า10ขันทีที่คอยพยายามปลุกปั่นฮ่องเต้แล้วก็ในสุดก็ตังโต๊ะเข้ามาอ้างว่าเนี่ยพวกตังพวกกังฉินไอ้พวกเนี้ยเป็นกังฉินเข้ามายกทัพมาปราบพอยกแล้วไม่ออกยึดแล้วไม่คืนก็เลยเหมือนกับบีบบังคับแล้วก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ซะเองแล้วก็เดือดร้อนถึงอ่องอุ่นสมัยนั้นเขาบอกฮ่องเต้เนี่ยถึงขนาดทุกข์ใจเอาเลือดเนี่ยเขียนอยู่ในเสื้อสายรัดพระองค์อ่ะเข็มขัดอ่ะเขียนมาแล้วก็เขียนแล้วก็เหน็บจดหมายเนี่ยไปให้อ่องอุ่นอ่องอุ่นก็เหมือนกับเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ที่รักจงรักภักดีพอเห็นจดหมายเลือดของฮ่องเต้ก็น้ำตานองโอ้นี่ทุกข์ใจเหลือเกินนายเหนือหัวของเราเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตเราเนี่ยทุกทรมานที่ถูกกังฉินมันบีบบังคับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
นะกังฉินมันก็เสียงคล้ายๆกับทักษิณยังไงไม่รู้นะพูดไปนึกมาหน้ามันหน้าเหลี่ยมๆมันคือฉินกังฉินทักษิณอะไรเงี้ยเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้นะโยงกันไม่ได้ไงเธอโยงเธอโยงไม่ได้นะเนี่ยเอาเป็นว่าก็นี่คือสิ่งที่สะท้อนแล้วในที่สุดก็กังฉินเนี่ยก็เป็นลักษณะคุณนางชั่วคือต่างโตในยุคสมัยนั้นแล้วก็เนี่ยอองอุ่นก็เป็นคนดีเป็นตรงฉินก็หาทางที่จะปลุกปั่นให้2พ่อลูกเนี่ยแตกกันก็เลยใช้เนี่ยเตียวเซียนเตียวเซียนนี่แหละค่ะก็เลยใช้แบบออกอุบายว่าเดี๋ยวต้องใช้เตียวเซียนเนี่ยไปปั่นหัว2พ่อลูกที่เป็นกังฉินครับก็คือต่างโตกับลิโป้ลิโป้เดี๋ยวจะยกให้ใครก่อนนะยกให้ลิโป้ให้ลิโป้ก่อนแล้วให้ต่างโตมาแย่งกันแย่งชิงกันค่ะให้พ่อลูกเนี่ยฆ่ากันเพราะผู้หญิงค่ะลิโป้นี่ไม่ค่อยมีสมองแต่ฝีมือดีมากเก่งที่สุดเลยถูกแล้วเท่นะจริงๆในวรรณคดีสามก๊กเนี่ยเป็นคนที่เท่มากเก่งที่สุดเลยฝีมือเก่งที่สุดในบรรดาขุนศึกทั้งหลายถูกทีนี้เวลาที่เขาก็เริ่มต้นการปั่นละเขาก็เชิญคุณอ่องอุ่นเนี่ยเขาก็เชิญสองพ่อลูกมาบอกว่าจัดเลี้ยงแล้วจะมาพามารู้จักกับลูกสาวบุญธรรมซึ่งหน้าตาสวยมากสวยกระทั่งแบบว่าพระจันทร์ยังต้องหลบเลยอ่ะสวยจนพระจันทร์ที่แบบสวยอยู่เนี่ยหลบไปเลยทั้งดวงผมว่าเข้าทางนะคืนนี้พระจันทร์ก็หายไปนะเจอหน้าจันทร์ปิงพระจันทร์ก็หลบไปในเงามืดเฮ้ยเจอหน้านี่ต้องไปเราแก่แล้วเราให้น้องเขาเถอะไม่เป็นไรก็พวกแก่แล้วถึงต้องชมอาจารย์ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะหมดไวเลยไม่ได้นะเขาบอกว่าอันนี้จริงๆนี่ขอฉันขอนอกเรื่องหน่อยเดี๋ยวป่ะยังไงเขาบอกคนสวยเนี่ยนะเขาเรียกว่าเบญจกัลยานีใช่ป่ะเธออ๋อสวย5อย่างผมสวยตาสวยอะไรนะไม่เขาบอกว่าผมเธอจำอย่างนี้มีผอพึ่ง2ตัวผมกับผัวผมนี่ผิวนี่อันนี้คนนี้ที่เราพูดผมกับผิวอ๋อนี่ว่าผัวผมกับผิวไม่ใช่ผัวผัวสวยงกผมกับผิวสวยแล้วผัวก็หลงไงผมหนึ่งผู้หญิงอะเขาว่าผู้ชายทั้งผมยาวปะแล้วก็ผิวแล้วก็รอยยิ้มรอยยิ้มซึ่งรอยยิ้มจะเกิดจาก2องค์ประกอบนะคะคือริมฝีปากต้องแดงอ๋อไม่ใช่ว่าซีดๆงี้ไม่ดีแล้วก็ฟันก็ไม่ใช่เหยินแบบอะไรแบบว่าทิ่มไม้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟันออกหูงี้มันก็ไม่ได้ครับผิวรอยยิ้มที่เกิดจากก็คือแตกแดงฟันสวยนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายคือวัยคืออายุไงเราก็มันก็ผ่านวัยเราไปแล้วเราก็คงไม่ได้ละจริงๆมันต้องเป็นวัยด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นี่วัยดึกไงสวยวัยดึกนี่มันดึกนี่มันดึกมากเนี่ยเนี่ยมันจะเท้าอยู่นะเนี่ยสวยระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายถ้าไม่บอกนี่หันหลังนึกว่าพอล่าหันหน้ามาพอเหอะพอไม่แต่ฉันอะไม่พอเถอะฉันพอเพียงฉันยึดสวยพอเพียงพอเพียงระดับนึงดึกดึกแล้วก็คุยกันมาต่อกันมาโอเคครับปรากฏว่าก็เนี่ยคือว่าสวยนะสวยจนพระจันทร์เนี่ยหลบเลยพระจันทร์จะหลบเลยนะคะก็บอกงี้ปรากฏว่าก็เรียกมาแต่ว่าเขาก็คำนวณก่อนว่าวันที่จะเรียก2กันฉินมาเนี่ยวันนั้นจะเกิดจันทรุปราคานึกออกปะคือพระจันทร์จะโดนอะไรนะจะโดนเงาของโลกเนี่ยบังไปเลยนะคะเขาว่าจะเกิดอย่างนั้นก็นัดมาวันนั้นแล้วก็นัดมาในช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะเกิดจันทรุปราคาคือเงาของโลกไปบังเงาพระจันทร์นะคะแล้วก็บอกว่าเธอนะนั่งกินอย่างนี้นะนั่งกินเหล้านะเดี๋ยวพอลูกบุญธรรมท่านออกมาเธอดูนะพระจันทร์ยังหายไปเลยอ่ะแล้วพอช่วงเวลาที่มันเกิดจันทรุปราคาปุ๊บใกล้ๆปุ๊บก็เรียกลูกสาวเนี่ยมาสแตนด์บายคือเตรียมตัวเลยนะเธอเตรียมตัวโอ้โหไฮโซมากเดินเตียวเซียนก็เดินออกมาพอเดินมาก็เป็นช่วงเวลาของเกิดจันทรุปราคาเวลานั้นลอยเงาโลกบังถูกก็เหมือนกับว่าพระจันทร์หายไปเลยอ่ะมันก็ยิ่งทำให้ผู้ชายแบบอึ้งปะวะแล้วหน้าก็สวยแล้วเป็นคนที่ลำเก่งลูกสาวของเนี่ยเตียวเซียนเป็นคนที่ลำไล่ลำสวยงามสวยมากก็ยิ่งเหมือนเทพธิดาเหมือนนางฟ้าไปอีกถูกก็โอ้สวยงามอะไรแบบนี้แล้วลำสวยแล้วก็แบบแล้วเดินมาปุ๊บก็ตะลึงไปเลยแล้วก็ยังบอกต่อว่าลูกฉันน่ะไม่ใช่แบบว่าสวยจนพระจันทร์อะไรนะพระจันทร์เนี่ยหลบอย่างเดียวนะลูกฉันน่ะเรียกพระจันทร์ออกมาได้อีกลูกสาวฉันขนาดนั้นเลยนะเรียกพระจันทร์ออกมาถ้าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสวยแบบราหูเรียกว่าชีมี power แบบสวยเหมือนจันทร์สองล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะสวยไม่สวยเลวร้ายขนาดนี้เป็นตรงฉินเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนั้นนะอ๋อสวยแบบราหูอมจันทร์ก็ใช้ power เดี๋ยวนี้ใช้ลูกสาวที่ไหนใช้ power คือเธอสวยพอเธอมี power ที่จะเรียกพระจันทร์ออกมาเข้าเข้าออกได้หมดแต่ความจริงไม่ใช่หรอกคือพอดีจันทร์มันผ่านไปแล้วไงเหตุการณ์ธรรมชาติก็แกล้งให้แบบว่าเตียวเซียนจุดธูปจุดธูปบอกว่าจุดธูปไหว้พระจันทร์ไงพระจันทร์ฟังฉันพูดนะเธอไม่ต้องอายฉันตอนนี้ฉันออกมาแล้วความสวยที่สุดออกมาแล้วฉันสวยสุดแล้วนะคะเธอจงปรากฏกายออกมา
พอจุดทุบปุ๊บจุดทุบไปเสร็จปุ๊บจันทร์ทุบราคาก็หายไปพระจันทร์ก็ขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะแหมเล่าเรื่องแล้วแบบตอนแสลมน้ำเสียงเป็นนางเอกนี่ทำให้เสียงมันหวานกว่านี้หน่อยไม่ได้นี่แบบสั่งแบบว่าพระจันทร์โอ้อย่างนี้เลยเราก็แบบสั่งจันทร์ได้ปรากฏว่าสองพ่อลูกพอยิ่งเห็นพระจันทร์แล้วเห็นเตียวเซียนเนี่ยหลงเลยอ่ะคราวนี้แบบหัวปากหัวปั๊มเลยค่ะน้องบิวหัวปากหัวปั๊มเลยอ่ะแล้วในที่สุดก็อย่างที่คุณแย่งกันแย่งกันแล้วก็ฆ่ากันแล้วก็ลิโป้ในที่สุดก็ตัดหัวตั้งโต๊ะได้สำเร็จนี่คือจุดจบของทรราชในที่สุดโดนลูกมึงทำฆ่าใช่แล้วก็ลิโป้ภายหลังก็ฆ่าจริงก่อนหน้านี้ลิโป้ฆ่าพ่อบุญธรรมของตัวเองมาแล้วทีนึงแล้วก็มาถึงตั้งโต๊ะก็ฆ่าอีกแล้วในสุดตอนหลังก็กังฉินนะเนาะเขาก็ทำกังฉินมักจะทำในสิ่งที่พวกเรานึกไม่ถึงนะคะชั่วเขาเรียกว่าเนรคุณค่ะโหดเยี่ยมใช่เดี๋ยวก่อนเอาเรื่องได้ปะได้กังฉินถ้าสมมติเปรียบเทียบกับคนไทยในตอนเนี้ยอาจารย์ปิงพอจะเปรียบเทียบได้ปะคะมันมีมันเยอะอ่ะมันไม่สามารถพูดคนเดียวอ่ะโอ้โหมันเยอะมากรายชื่อค่ะมันคงไม่สามารถพูดคนเดียวได้แต่วันกี้พี่ตุ๋มเขาบอกว่าตอนที่ก่อนที่จะขึ้นเวทีเขาบอกอาจารย์พี่อะมองว่าไงรู้ป่ะด้วยเนื้อหัวใจของพวกเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดาพวกเราอะไม่ทุกคนอะจะต้องมีสำนึกในความดีความชั่วใช่ต้องแยกแยะแต่น้องเขาเรียกอย่างนี้นะน้องอาจารย์ในเรื่องน้องเนี่ยน้องคะแต่พี่จะบอกให้สิ่งที่ทำให้คนเราเปลี่ยนไปคืออะไรรู้ป่ะเงินอำนาจน่ะอำนาจของเงินนะคะทำให้คนเนี่ยสามารถทำเรื่องที่โหดเหี้ยมได้เพราะผลประโยชน์ค่ะฉันว่าจริงค่ะปรบมือให้พี่ตุ๋มหน่อยนะคะพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยมีเสียงปรบมือจากพวกเรามวลมหาประชาชนค่ะมันใช่เลยล่ะค่ะใช่ฮะเงินอีว่าจริงมั้ยเงินกับความเหี้ยไม่เกี่ยวค่ะเงินไม่เกี่ยวเงินก็คือสตางค์เหี้ยคือสตรีอ๋อสตรีระบบสตางค์กับสตรีเนี่ยเป็นศัตรูของพรหมจรรย์ของความดีถ้าเป็นพระนี่ก็บอกว่า2สอเนี่ยจะเป็นศัตรูสตางค์สตรีถ้ามีสตางค์มีสตรีที่ไหนเสร็จหมดจริงพระเสร็จศึกหมดจริงนะเนี่ยเน้นคงเน้นคำไปหมดเลยถูกรอนิรโทษกรรมหมดเนี่ยเน้นคำหวังว่าจะได้ประโยชน์เขาด้วยไม่ทันแล้วบอกนิรโทษให้กูบ้างไม่ทันแล้วไปแล้วเนี่ยไปนู่นแล้วเอาเสียดายนะเอากลับมาก็ตอนนี้ก็คือสรุปง่ายๆคือเตียวเซียนนะคะพี่น้องเห็นไหมว่าอย่างน้อยเขาก็ใช้ความเป็นผู้หญิงในการรักชาติปราบกังฉินกังฉินซึ่งอันนี้ที่ถูกไหมฮะดิวถามเขาถามว่าเขาอยากไหมที่จะไปทำอย่างนี้คงไม่อยากค่ะแต่เขาต้องทำเพื่อว่าทดแทนบุญคุณของพ่อบุญธรรมแล้วก็ทำเพื่อชาติเพื่อชาติเป็นสิ่งที่คนเขายกย่องกันนะเตียวเซียนเพราะว่าเขาสวยแบบเตียวเซียนเปลืองเนื้อเปลืองตัวพอสมควรนะต้องเสียสละมากเพราะว่าถูกฆ่าถูกข่มเหงรังแกย่ำยีจิตใจมากมายยอมพลีกายถ้าเป็นจันปิงนี่พลีกายแบบไม่ฉันว่ามันเพื่อชาติเป็นไงไม่เธอฉันจะบอกให้ฟังมันฝืนนะเว้ยกับการที่ต้องไปอยู่กับคนที่มันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมใช่คนเรามันสำคัญจะใช่กับไม่ใช่ในยาที่จะบอกให้ไปอยู่กับคนไม่ใช่ตรงนั้นจะไม่ได้เลยถ้าเพื่อชาติจันปิงยอมหมดไม่ยอมอ้าวมันก็แล้วแต่คนเธอก็ต้องไปกล่อมคนอื่นคนอาจจะยอมฉันไม่เอาอ่ะเออบางเรื่องฉันก็ไม่เอาสรุปง่ายๆคือตอนนี้เรามีผู้หญิง3คนที่ทำเพื่อชาติไซซีหวังเจ้าจีนหวังเจ้าจีนแล้วก็เตียวเซียนเตียวเซียนมาถึงผู้หญิงคนสุดท้ายหยางกุยเฟยโอ้โหคนนี้โดนประนามแบบประนามเลยนะฮะในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสวย1ใน4และโดนประนามเป็นสนมเอกเขาแซ่หยางชื่อว่ากุยเฟยสนมเอกหยางกุยเฟยค่ะสนมเอกหยางกุยเฟยเนี่ยเป็นสนมเอกในสมัยราชวงศ์ถังอันนี้เราไล่ตามสมัยลงมา4คนนี้ไล่ตามสมัยเลยนะราชวงศ์ถังค่ะแล้วปรากฏว่าพอได้มาเป็นสนมเอกปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับฮ่องเต้ก็ทรงหลงแบบหัวปักหัวปั๊มเลยคุณอี้ไม่ว่าราชการเลยนะไม่มาทำอะไรหรือว่าทำราชการก็ไม่แบบไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะเหมือนหลงหญิงอ่ะจนกระทั่งลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปูนบำเหน็จให้กับญาติคือพอเขาขออะไรมาพอมาหมดเลยเป็นสนมเอกใช่ไหมญาติก็เหมือนกับโอ้โหเธอแบบขึ้นมาเป็นถึงสนมเอกเธอเป็นชาวบ้านขึ้นมาเป็นสนมเอกเธอต้องขอนู่นขอนี่ฉันอะไรแบบให้แบบเหมือนแบบเชียร์ญาติตัวเองอ่ะก็เอาญาติตัวเองอ่ะขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งจริงๆการเอาญาติขึ้นมาบริหารประเทศเราไม่ว่าถ้าญาติคุณมีความสามารถพอค่ะอันนี้คุณนะคะจริงป่ะการเราใครขึ้นมาเนี่ยเราไม่ว่าค่ะแต่คุณต้องมีความสามารถมีสิทธิ์ปัญญามีคุณธรรมพอเราคงจะไม่ว่าหรอกจริงไหมอ่ะคุณยี่ไม่ใช่เป็นอีโฮเหมือนกับที่ไม่จริงๆอีโฮอะไรฮะเราพูดตรงๆเลยว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่ผลออกมาเนี่ยคุณต้องเอาคนที่มีความสามารถคนเก่งถึงจะเป็นญาติก็ต้องเก่งมีความสามารถและเป็นคนดีคนเขาก็ต้องยอมรับอ่ะแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีการอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่เป็นคนเลวเราก็ไม่เอาอะค่ะใช่แล้วก็ทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนเสียหายพวกเราถึงต้องมารวมตัวที่นี่เนาะถูกต้องค่ะโอเคฉะนั้นก็สนมหยางกุ้ยเฟยก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็เอาญาตินี่ก็คือแบบให้แต่งตั้งญาติมานู่นมานี่แล้วก็ญาติก็แบบ
บไม่มีความสามารถอะเธอแล้วก็โกงโกงโกงแล้วก็ใช้อำนาจบาดใหญ่อะแสดงอำนาจว่าฉันเนี่ยโอ้โหเธอรู้หรือเปล่าฉันน่ะย่าฉันน่ะเป็นสนมเอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจนกระทั่งปรากฏว่าแล้วแต่ไปวันๆเออทหารน่ะทหารทนไม่ได้จะเธอคันนี้เป็นไงทหารเนี่ยด้วยความกล้าของทหารค่ะปฏิวัติเลยเออยังไม่ได้ฉุดอย่างวิไฟไปนะครับด้วยความนี้แหละก็เลยแบบว่าทนไม่ได้ก็เลยไล่ก็เลยแบบไปยึดวังเลยค่ะอู้อันนี้ทหารกล้ามากเลยเนาะไปยึดวังฮ่องเต้ค่ะแล้วก็ไล่เนี่ยค่ะไล่ฮ่องเต้ออกไปอย่างนี้อันนี้ฉันก็เล่าเออนะคะไล่ออกไปปุ๊บแล้วก็ไล่ฮ่องเต้กับอย่างกุ้ยเฟยอย่างไปยึดอำนาจเสร็จสับเรียบร้อยมันก็วิ่งหนีไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็สองคนก็หนีฮ่องเต้กับสนองเอกก็หนีหัวโซ่หัวโซนหนีไปถึงณจุดหนึ่งปรากฏว่าทหารก็ตามไปทันทหารแค้นใครแค้นอย่างกุ้ยเฟยมากกว่าว่าเธอเนี่ยฮ่องเต้ฉันน่ะเคยเป็นคนดีมาก่อนเธอไปปั่นหัวเขาจนเขาเป็นอย่างเงี้ยเธอต้องรับผิดชอบแล้วก็บอกฮ่องเต้บอกว่าพระราชทานผ้าแพรแปะก็แปลว่าให้ไปเช็ดหน้าไม่ใช่นะครับไปผูกคอตายซะใช่สำเร็จโทษตัวเองสำเร็จโทษให้ไปผูกคอตายซะแล้วปรากฏว่าอย่างกุ้ยเฟยก็ต้องแบบฮ่องเต้ก็แบบแหมก็โดนทหารแบบใช้อาวุธเนี่ยคือบีบอย่างเงี้ยทางถึงจะรักไงก็แล้วแต่ก็ต้องไปก็ไปผูกคอตายก็ต้องเลือกนะตอนนั้นอย่างกุ้ยเฟยอายุ37ปีควรจะต้องได้ดูโลกมากกว่านี้แต่อยู่ได้แค่37ปีค่ะก็ตายไปแล้วก็ฮ่องเต้ก็แบบเขาก็แบบฮ่องเต้เราในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เขียนอะไรแต่ว่าเขาเปลี่ยนฮ่องเต้เลยอะทหารที่ตำหน้าแล้วเปลี่ยนฮ่องเต้เป็นองค์อื่นเลยว่าเธอทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันเสียหายมากแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าเพียงแต่หลงในสตรีถูกต้องค่ะหลงในความสวยงามชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ทำลายศักดิ์ศรีของประเทศชาติบ้านเมืองถูกต้องภายหลังการปฏิวัตินี้ทั้งหมดคุณอี้ที่ให้หยางกุ้ยเฟยเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็เปลี่ยนฮ่องเต้ตระกูลหยางอ่ะของยายหยางกุ้ยเฟยอ่ะที่ขึ้นมาบริหารที่ไม่มีความสามารถโดนล้างบางหมดเลยค่ะโอ้โหในประวัติศาสตร์จีนนะคะโดนล้างบางหมดเลยเขาไม่เอาเลยนะเพราะเขาบอกว่าโดนทั้งโคตรเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือบางคนอาจจะเป็นคนดีแต่ก็โดนหมดนะนึกออกป่ะในตระกูลเขาว่าฉันมันก็ต้องมีคนดีอยู่บ้างอ่ะแต่ว่ามันก็คือปลาเน่าตัวเดียวมันก็เน่าหมดคอกละค่ะทั้งเก่งทั้งเก่งเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าปูเน่าตัวเดียวเน่าทั้งโคเอ้ยเน่าเก่งเหมือนกันไม่ปูนี่มันอยู่ในกระดงป่ะเน่าทั้งกระดงเขาต้องเรียกกระดงกระดงค่ะเออคอกนี่มันใช้กับวัวกับอะไรหลายอย่างค่ะน่าเอามาทำที่ไทยบ้างเนาะวิธีนี้ก็ไม่เลวนะฮะไม่เลวเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็สะท้อนสอนใจให้เราได้รู้ว่าความเป็นสตรีนั้นถ้าใช้อย่างมีสติเนี่ยนะครับก็จะเป็นนารีผู้มีสติก็คือสตรีแต่ถ้าเป็นนารีที่ไม่มีสตินะครับแล้วก็ทำอะไรที่เป็นผลเสียต่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยนะฮะนารีก็กลายเป็นกาลกินีไปบางคนเขาเรียกอย่างนั้นนะไม่หรอกอีถ้าเกิดว่าให้พูดตรงๆนะยังไงฮะถ้าอย่างกุ้ยเฟยอ่ะเขาได้สามีเป็นคนธรรมดาไม่เป็นไม่มีปัญหาหรอกแต่เนี่ยสามีเป็นฮ่องเต้เลยนะผู้มีอำนาจใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยประเทศอ่ะมันเป็นของประชาชนไม่ใช่ของครอบครัวเธอจบปะจบไปจบปะถูกไหมฮะประเทศอ่ะคือถ้าตรงนี้มันเป็นครอบครัวของเธอเนี่ยไม่มีใครว่าเธอได้เธอจะไปหลงหญิงหลงอะไรมันคือปัญหาครอบครัวเธอแต่ว่าถ้าเธอไปปั่นผู้ชายซึ่งแบบเขามีอำนาจอ่ะเธอเป็นปัญหาสังคมค่ะไม่ใช่ปัญหาครอบครัวค่ะนี่ปัญหาทั้งสังคมค่ะสุดยอดจริงป่ะจริงฮะเพราะว่านี่คือสิ่งสะท้อนว่าความเป็นเพศเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่มันอยู่ที่สภาพที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วคุณไปทำอะไรจิตสำนึกของคุณตรงนั้นสำคัญมากแต่จริงก็ได้เห็นใจเธอในมุมหนึ่งนะคือว่าถ้าผู้ชายไม่ลุ่มหลงและผู้ชายคนนั้นไม่มีอำนาจด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้เธอสวยขนาดนี้ต้องถูกประหารคนนี้แต่ว่าทั้งมวลจริงๆก็ผู้ชายผู้หญิงก็เตือนกันได้นะถ้ารักกันก็เตือนกันบอกสิ่งดีๆต่อกันว่าเอ๊ะที่รักจ๊ะเราทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องไม่อย่างนี้เธอไปตะละแต่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันไม่ดีอย่างนี้นะคำนี้มันน่ารักดีนะมันเห็นภาพเลยตะละแต่ใช่ฉันจะบอกว่าอีกอันนึงอีฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงนะคะก็เหมือนกับที่วันนั้นขึ้นมาพูดตรงนี้แล้วทีนึงว่าคำสอนของสุดยอดเกจิอาจารย์คือหลวงปู่ชาที่ท่านจะเน้นอยู่2ข้อทิฏฐิกับสติเธอต้องมีสติว่าตอนนี้อย่างกุ้ยเฟยอ่ะเธอไม่ใช่ครอบครัวแต่เธอเป็นผู้บริหารประเทศอ่ะถูกป่ะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องระดับครอบครัวที่จะไปยกอันนั้นอันนี้ให้ใครก็ได้มันไม่มีอำนาจขนาดนั้นเป็นของประชาชนค่ะจุดจบของเธอก็เป็นแบบนั้นละค่ะเพราะเธอขาดสติคืนให้กับประชาชนถูกต้องสรุปเดี๋ยวให้อาจารย์ปิงได้นี่ก็สรุปไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้สะท้อนถึงว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถสร้างจิตสำนึกเพราะเราพูดถึงคำนี้เยอะมากเลยมีจิตสำนึกมีจิตสำนึกอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมในฐานะจะเป็นครูด้วยเนี่ยจะทำอย่างไรให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้ตื่นตัวผมว่าวันนี้กระแสการตื่นตัวเรื่องของการเคลื่อนไหวการต่อต้านในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเนี่ยมันเยอะมากแต่ไม่พอเพราะมันอาจจะเป็นบางคนบอกเป็นแค่กระแสบูบว่าไปมาถ่ายลงถ่ายรูปไปเดินกันเป็นกระแสไปครั้งคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเองเนี่ยพวกเนี่ยเขาพวก
บรรดาผู้มีอำนาจทรราชทั้งหลายเนี่ยมันจ้องเวลารอเวลาที่พวกเราจะแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็เข้าตีพวกเราเนี่ยอันนี้จะทำยังไงให้กระแสเนี่ยมันไม่มอดดับไปแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงครับจริงๆเลยนะอี้ตอนนั้นน่ะพี่ก็ฟังคนเขาแบบเขาก็พูดหลายคนเขาบอกโอ้โหทำไมยืดเยื้ออย่างนี้วะนั่นดิพูดง่ายๆนะเวลาเราพูดเราพูดแบบกันเองชาวบ้านในบ้านว่าอะไรเงี้ยเออเมื่อไรจบว่าเออเมื่อไรจบเขาถามกันนี้เยอะมากเลยนะเสร็จแล้วก็มีอยู่คนนึงพูดแต่ฉันไม่ใช่ว่ะเขาบอกว่าอาจารย์รู้ป่ะการยืดเยื้อก็มีประโยชน์นะอาจารย์ทำไมมองแต่แง่ไม่ดีอ่ะฉันก็ถามมีประโยชน์ยังไงวะพี่น้องคนเขาก็เบื่อนะก็บอกเขาบอกว่าอาจารย์เพราะว่าพี่น้องจะได้มีความรู้ประชาธิปไตยอ่ะยังแล้วก็ลงลากลึกไปถึงหัวใจเลยไงถูกไหมเธอสุดยอดทุกวันนี้ที่ได้ฟังอ่ะที่มาได้ฟังฉันได้ฟังเธอทุกคืนอ่ะถ้าการที่เราแบบว่าเรามารวมตัวกันจบแล้วเราจะได้ฟังไหมอ่ะก็ไม่ได้ฟังเนี่ยเราจะได้แบบมีจิตสำนึกจิตสำนึกแล้วคนหลายๆคนก็แบบเริ่มเพิ่มขึ้นทุกวันไงใช่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนเนี่ยรู้จริงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาพูดเราจะนำมาพูดจากข้อเท็จจริงเราไม่จำเป็นต้องมาบิดเบือนข้อเท็จจริงใช่เพราะแค่ข้อเท็จจริงเราก็ชนะทุกอย่างได้อยู่แล้วอะใช่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่างน้อยเนี่ยเรามาทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้วยกันเนี่ยนะฮะทุกคืนหน้าที่ผมอย่างหนึ่งคือต้องหาข้อมูลใหม่ๆเพราะเราจะรู้ว่าคนฟังสมมติฟังต่อเนื่องเดี๋ยวพูดซ้ำเรื่องเดิมแล้วสิ่งที่ผมกับอาจารย์ปิงเหมือนกันอย่างนึงเราจะพยายามไม่เป็นลักษณะโจมตีอย่างเดียวไม่ได้ว่าร้ายไปด่าอย่างเดียวไม่ใช่เราก็พยายามเปรียบเทียบเปรียบเผยมันจะมีบ้างที่แซวบ้างนะฮะมันให้เห็นภาพบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าปรากฏการณ์ของประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะซ้ำรอยเดิมถ้าเราไม่ระวังตัวเราไม่ศึกษาบทเรียนที่ผิดพลาดของคนอื่นแล้วเรามาเรียนรู้เพื่อจะแก้ไขสิ่งนั้นเองเราก็ต้องเป็นผู้ผิดพลาดซ้ำเหมือนกันคนหนึ่งเขาทำไว้ถูกต้องซึ่งไม่มีประโยชน์ไงยังประวัติศาสตร์จีนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางคนในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะพยายามระมัดระวังผู้หญิงมากคือไม่ให้มันมีบทบาทมากเกินไปในสังคมแต่นั้นมันสมัยเก่าแก่เดี๋ยวนี้ยุคเสรีภาพเนี่ยผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็มิได้อนุญาตให้ใช้ความเป็นหญิงมาทำลายประเทศชาติได้เพียงเพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นไม่ใช่ความเป็นเพศไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีหรือคนชั่วถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่คุณทำแล้วก็คุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไปหลบอยู่หลังความเป็นเพศไม่ได้ถูกต้องใช่ครับเพราะว่าการที่เราขึ้นมาเป็นผู้บริหารน่ะเราขึ้นมาด้วยไม่ใช่ฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะแต่หัวใจต่างหากใช่นี่หัวใจผู้หญิงเนาะแล้วผู้หญิงอ่ะจริงๆเนี่ยคุณอี้เขาบอกผู้หญิงอ่ะเข้มแข็งกว่าผู้ชายเยอะเลยนะจริงฮะจริงผู้หญิงจริงๆเลยนะต้องเป็นเพศที่คือบางคนอาจจะว่าอ่อนแอด้วยร่างกายแต่ด้วยจิตใจอ่ะเราไม่แพ้ใครในยาจะบอกให้ผู้หญิงไม่มีคำว่าแพ้เธอคิดดูนะผู้ชายนะเว้ยเวลาที่เราคลอดลูกมาไอ้คลอดลูกเนี่ยผู้ชายหลับไปแล้วผู้หญิงอยู่ได้ทั้งคืนนะเธอเชื่อไหมว่าผู้หญิงนี่สุดยอดเลยนะไม่มีแม่ไม่มีเราใช่ไหมครับพี่น้องเชื่อไหมฮะลำบากจะตายบางคนซิงเกิลมามด้วยที่จะบอกให้เลี้ยงลูกมาเนี่ยจริงไหมอ่ะจริงคือดูแลแบบแล้วบางคนเนี่ยทำหน้าที่แทนพ่อแต่ผู้หญิงเนี่ยเก่งจะตายเธออันนี้สองประเด็นนะหนึ่งก็คือว่าผมตอนนั้นเรียนชีวะเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าสรีระของผู้หญิงเนี่ยสามารถทนทานการความเจ็บปวดซึ่งเปรียบเสมือนการคลอดลูกเนี่ยเปรียบเสมือนการหักกระดูกถึง56ท่อนคือมันทรมานมากตอนที่กว่าจะคลอดลูกออกมาเนี่ยมันแสนสาหัสมากถ้าเป็นผู้ชายคลอดลูกเนี่ยตายไปแล้ว อันนี้ข้อที่1คือความทนทานของสรีระภายในจริงมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าแต่ว่าเป็นลักษณะว่าความทนทานในการตั้งครรภ์คลอดลูกเนี่ยยากมากแสนสาหัสอันที่2เนี่ยคือเรื่องของน้ำอดน้ำทนในการที่จะเลี้ยงลูกเขาบอกว่าผู้ชายลูกเนี่ยถ้าอยู่กับแม่จะได้ดีมากกว่าอยู่ถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือกหวังพ่อกับแม่อยู่กับแม่ได้ดีมากกว่าอยู่กับพ่ออย่างเดียว อันนี้คือลักษณะเด่นของความเป็นเพศหญิงคือว่าสามารถทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ได้ใช่แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยบางทีทำหน้าที่ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะความแข็งกร้าวความเขาไม่ค่อยอ่อนไงบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแล้วเด็กลูกหลานเนี่ยต้องการอะไรที่มันซึมซับด้วยความสัมผัสใจถูกกว่าถูกในความเป็นหญิงนี่เราคุยกันวันนี้เนี่ยผมก็สรุปรวมอีกประเด็นคือว่าก็ส่งต่อไปถึงนายกหญิงเราแล้วกันนะว่าอยากจะให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองประเทศชาตินี่ไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรตระกูลเดียวเป็นของพวกเราทุกคนที่หลอมรวมกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาจนถึงวันนี้แล้วก็ไม่ควรจะใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาบิดเบือนกลไกอำนาจแล้วก็ทำลายประเทศชาติทำลายนิติรัฐนิติธรรมหาผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องฝ่ายเดียวใช่ไหมใช่ก็ช่วยกันคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็นำมาสู่การปฏิรูปประเทศถามเรื่องนี้อีกเรื่องแล้วกันนะการปฏิรูปประเทศในมุมของจันปิงเนี่ยเรื่องการศึกษาผมว่าน่าสนใจมากการศึกษาปัจจุบันนี้มันตกไปอยู่อันดับ8แล้วใช่ไหมของในเฉพาะอาเซียนด้วยกันเนี่ยถ้าอาจารย์ปิงมีโอกาสในการเสนอจริงนี่ก็ถือเป็นโอกาสนะเพราะว่าในที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อถ้ามีเวทีประชาชนพวกเราทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ต่ออยากเห็นอะไรในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยครับเธอจะเอาแบบอ้อมๆหรือตรงเอาตรงๆเอาตรงๆไอ้เราฐานะที่อยู่ใกล้ๆเด็กๆมาตลอดนะคะจะบอกว่าพอเขาประกาศมาว่าการศึกษาไทยตกอ่ะเธอเชื่อป่ะฉันไม่ตกใจเลยอ่ะ
ไม่ใช่ไม่ตกใจเพราะว่ามองว่าเด็กโง่นะฉันมองว่าเด็กใครฉลาดไม่เคยมองว่าเด็กยุคไหนเนี่ยผ่านเด็กมาตั้งหลายยุคเด็กยุคนี้ยิ่งเป็นเด็กที่ฉลาดเธออย่าไปว่าเพราะโง่สื่อมวลชนอ่ะชอบอ่านอะไรตามงานวิจัยและไอ้สำรวจโพลแล้วสำรวจแล้วมันถูกกี่ครั้งอ่ะเห็นมาตั้งหลายครั้งแล้วสำรวจว่าคนนี้จะได้จริงๆก็ไม่ได้เลยอ่ะผิดหมดนะส่วนใหญ่ถูกต้องค่ะจะบอกว่าที่เด็กเนี่ยได้คะแนนที่เขาบอกว่าเอามาเทียบกับประเทศอื่นๆใช่ไหมครับไม่รวมอีกสองประเทศที่เขาไม่ได้มาผ่านตรงนี้คือเวียดนามกับอีกประเทศนึงอ่ะลาวหรือเปล่าอ่ะก็เลยเราอยู่อันดับท้ายสุดอ่ะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเหตุผลข้อนึงนะคุณอี้เพราะคุณอี้อาจจะผ่านระบบตรงนี้ไปตั้งนานแล้วกับเด็กมัธยมกับเด็กประถมเพราะตอนนี้มันเรียนมากวิชามากเลยนะแล้วอย่างเดี๋ยวสอบอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเดิม คุณสอบแต่ภาษาไทยสังคมเลขอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะ7วิชานั้นไปตอนนี้มีแกดมีแพทมีอะไรให้คนนำสับสนรุ่นบิวนี่หนูทดลองเลยแกดแพทใช่แล้วมีศิลปะที่ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นความสำคัญนะแต่ว่าเหมือนกับเด็กอ่ะแต่เดิมอ่ะเคยที่ไอวิชาที่เขามาวัดเนี่ยมันบางวิชาไงวัดอังกฤษวัดเลขมันไม่ได้วัดทุกอันนี่แต่ว่าตอนนี้เด็กต้องไปแบบเอาคะแนนทุกวิชาศิลปะก็เอาแล้วทำการบ้านฉันบอกเลยนะเด็กประถมมานะทำการบ้านหนักมากผู้ปกครองเป็นคนทำให้ค่ะพี่น้องคนไหนทำการบ้านให้กับลูกหลานตัวเองปบมือขึ้นมาหน่อยสิมีไหมมีนะไม่ใช่ทำการบ้านพวกเลขนะทำการบ้านแบบอะไรที่มันติดตัดแปะอะไรแบบเนี้ยลูกทำไม่ทันนะเธอแล้วแบบอะไรการ์ดวันแม่สรุปแม่ทำให้ลูกค่ะแล้วก็คืออัดยายซื้อขนมยายจริงๆทำให้ลูกแล้วลูกมาให้แม่อีกทีนึงใช่อาจารย์บางคนบอกทำรายงานต้องทำกี่หน้าแม่ทำให้เสร็จหมดเลยแม่บางคนเป็นหมอเสร็จกลับบ้านไปทำรายงานส่งแทนลูกค่ะห่วงลูกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเด็กมันเหมือนกระจายความสนใจไงคือเขาอะจะต้องไปกระจายทุกๆอันเลยศิลปะก็ต้องเอาสุขศึกษาก็ต้องเอาพละก็ต้องเอาแบบนี้คือแล้วมันกระจายแล้วคุณที่ถูกแล้วเวลาสอบใช่ไหมเวลาเราสอบเราเรียนจบม.6 ปุ๊บเราก็สอบแต่วิชาตรงนี้ไม่นะจะไปสอบแกดสอบแพทโรงเรียนก็ไม่ได้สอนก็ต้องไปติวอีกถูกไหมแล้วยังไม่พอนะคุณสอบเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวนี้ต้องไปมีสอบสายตรงใครอยากจะเข้านิติเธอจะต้องไปเธอก็ต้องไปแบบสอบนิติศาสตร์ฉันถามว่าฉันจะเข้านิติเพราะอะไรเพราะฉันอยากเรียนกฎหมายแต่ปรากฏว่าข้อสอบเนี่ยมันออกเกินกว่ามัธยมถูกไหมกลายเป็นว่าฉันต้องรู้กฎหมายเยอะซึ่งจริงๆน่ะจริงๆอ่ะจุดประสงค์จริงฉันต้องการไปเรียนไม่ใช่หรอฉันไม่รู้ฉันอยากจะรู้อ่ะแต่เธอจะเอาคนที่รู้ไปทำไมอ่ะรู้เยอะมากเลยอ่ะเอาคนเก่งๆไปแล้วเธอจะภูมิใจเหรอที่เธอได้เป็นครูเขาอ่ะทำไมถึงไม่เอาคนที่ไม่รู้มาสอนให้เขารู้ทำไมถึงเป็นคนที่เก่งมากรู้มากมาแล้วเธอก็มาเป็นเกียรติยศของเธอว่าฉันเป็นครูเหรอมันไม่ใช่คือเขาเก่งอยู่แล้วคนเป็นครูที่ดีอ่ะคือคนที่ต้องสอนให้เด็กที่ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเข้าใจเธอถึงจะมีความภูมิใจเธอต้องมองหน้าเด็กทุกคนในห้องไม่ใช่มองหน้าแต่เด็กเก่งมาเป็นความภูมิใจของเธอเท่านั้นค่ะร้อย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 พี่น้องที่เคยนั่งอยู่ในห้องอ่ะเคยหรือเปล่าครูอ่ะนั่งสอนอยู่อ่ะ40คนอ่ะนั่งเรียนอยู่4คนที่เหลือไม่หลับก็นั่งคุยกันอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องค่ะบางวิชาน่ะร้อยๆๆเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาอาจารย์จะยกย่องก็ยกย่องอยู่แค่4คนน่ะแล้วพวกฉันก็กลายเป็นหัวอะไรเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะจริงเปล่าใช่แล้วยิ่งวิชาภาษาไทยใช่มั้ยคะอาจารย์ปิงใช่มันอันนี้แต่ครูจะไม่โจมตีอาจารย์ไม่ได้เราก็เป็นครูเหมือนกันเราก็จะบอกว่าเราเข้าใจอาจารย์แต่จริงแต่พูดให้ฟังว่าความเป็นจริงอ่ะในชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นไงโอเคไม่ก็คุยต่อคุยต่อได้นั่นแหละเนี่ยจะบอกให้เธอฟังอ่ะฉันก็ต้องไปฉันจะเข้านิติศาสตร์สายตรงใช่ไหมเธอรู้ป่าวว่าแทนที่ฉันจะต้องมาเอาวิชาม.ปลายไปสอบฉันต้องไปติวกฎหมายอีกนั่นแหละให้รู้มากกว่าเด็กม.ปลายการชนะคนอื่นคือเป็นสิ่งที่ฉันจะทำให้ฉันชนะในสนามนี้ต้องไปติวเรียงความอีกเรียงความให้มันโดนใจเขาฉันต้องไปติวอังกฤษติวความถนัดซึ่งในม.ปลายบางอันก็ไม่สอนเท่ากับว่าเด็กอ่ะคิดดูนะวิชาม.ปลายเสร็จต้องไปเอาตรงนี้อีกแล้วจะไปแกดแพทอีกแล้วคุณก็มาวัดแต่เลขอังกฤษมันก็เลยกระจายความสนใจไปแล้วก็แต่เวลาคุณไปวัดคุณวัดแค่2วิชาซึ่งเรากระจายไปแล้วอะความสนใจอะพลังเราหมดไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าเด็กมันก็เลยได้ตรงนี้คุณไปถามเด็กซิครับนะอันนี้คืออันนึงสรุปคือทำข้อสอบไม่ทันสักวิชาด้วยแล้วก็บางอันน่ะมันคือแบบเขากระจายความสนใจไปอย่างคุณอี้น่าสนใจนะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือในต่างประเทศนี่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือเขาจะหาตัวตนของเด็กเลยว่าถนัดอะไรชอบอะไรมันจะมีแบบทดสอบมีวิธีการแล้วก็โฟกัสเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดให้เต็มที่เลยแล้วก็ไปบูรณาการไปเชื่อมโยงเอาหลักให้ได้ก่อนแล้วก็จะกระจายไปทางไหนค่อยว่าอีกทีอันนี้ไปกระจายไปหาหลักก็หาไม่เจอฉันยกตัวอย่างคณะหนึ่งฉันอยู่ม.ปลายฉันอยากเข้าคณะรัฐศาสตร์เธอฉันต้องไปสอบสายตรงก่อนไม่ได้แล้วค่อยมาแอดอะไรเขาเรียกแอดมิชชั่นกลางอะไรว่าไปสอบสายตรงฉันก็ต้องไปติวรัฐศาสตร์หรืออ่านมากกว่าและอีเธอรู้มาออกข้อสอบไงรัฐธรรมนูญเนี่ยปี50เนี่ยมีได้กันกี่มาตรา
คือจริงๆแล้วเนี่ยมาตามไม่ได้สำคัญกันหรือเปล่ามันคุณจะถามว่าเราเข้าใจหรือเปล่าคุณมีจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่ามากกว่าว่าคุณมีกี่มาตราปะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีมาตรานั้นพูดว่าเรื่องอะไรคือมันกลายเป็นว่าเด็กต้องไปแบบสโคปหรือว่าโฟกัสหรือว่ามีสมาธิอยู่แต่กับรัฐธรรมนูญ300กว่ามาตรากลายเป็นว่าจริงๆเราจุดประสงค์จริงมันต้องให้เรามีจิตสำนึกมากกว่าปะใช่มีหลักคิดหลักคิดมากกว่าว่าคิดเป็นมีเหตุมีผลพอเจอโจทย์นี้จะคิดยังไงไม่ใช่ไปจำถูกและสมมติฉันจะเข้ารัฐศาสตร์ใช่ป่ะฉันก็ต้องมุ่งตรงนี้กับมุ่งเรียนความกับอังกฤษฉันก็ทิ้งเลขละเขาก็มาวัดว่าเด็กไทยเก่งเลขป่ะฉันก็ตกว่าฉันโง่อีกก็เพราะฉันมุ่งไปรัฐศาสตร์เธอมาด่าฉันโง่ทำไมอ่ะก็จริงนะเพราะฉันไม่ได้สนใจเรื่องเลขอยู่แล้วก็เธอเป็นคนบอกไม่ใช่หรอว่าอย่างนี้สอบตรงสอบนี่สอบนั่นฉันก็ทิ้งวิชาฉันไม่ต้องใช้ไงทุกอย่างก็มาลงที่เด็กไม่สงสารเด็กมั้งหรือว่าพวกสื่ออ่ะว่าแต่เด็กตลอดเวลาเด็กอย่างงู้นเด็กอย่างนี้คือไม่เคยเข้าใจอะไรเด็กเลยเธอยัดเยียดให้เขาหมดเด็กหยิบของตกแตกความผิดของเด็กแต่แกหยิบของตกแตกแกถูกเหรอผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้นะจะบอกให้จริงๆนะเด็กมันก็มีหัวใจเหมือนกันนะเขาก็มีหัวใจเหมือนกันฉันอยู่กับเด็กฉันนั่งฟังเด็กพูดฉันว่าก็ถูกเขาก็มันก็มีมุมซนของเขาแต่เด็กทุกคนเป็นเด็กดีนะเธอมองเขาเป็นผ้าขาวบ้างดิเธออย่าอะไรก็แบบโบยเขาอย่างเดียวเลยแบบเนี้ยไม่ถูกแล้วถ้างั้นจะปฏิรูปยังไงหมายถึงว่าจะพัฒนาไอเดียจะไงจะทำให้เด็กซึ่งผมคิดว่าก็มี3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือสามารถที่จะเข้าใจหรือว่ามีโอกาสในการเข้าถึงกลไกที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เช่นมีฐานะดีมีพอมีการศึกษาอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงคือเริ่มเคว้งแล้วเฮ้ยไปทางไหนดีมันเยอะเหลือเกินอันนี้ก็ไม่น้อยนะสิ่งแรกถ้าเป็นฉันและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงคือไม่เอาเลยสิ่งแรกเลยนะต้องปฏิรูปตำราตำราเลยฉันจะบอกให้ตำราโอ้โหตำราที่เธอเคยอ่านตำราป่ะทุกคนก็ไม่ได้อยากต้องบอกก่อนว่าเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่ออ่านหนังสือนะเขาเนี่ยอย่างเธอลองสังเกตเวลาเฟซนะเฟซบุ๊กเนี้ยอันไหนที่เป็นข่าวยาวๆบางคนอ่ะเนื่องจากเป็นของเพื่อนเราเกรงใจกดไลค์แต่ไม่เคยอ่านเลยอ่ะข้ามใช่ไหมเราข้ามเราก็กดไลค์อ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าว่าเราไม่กดเอากดไม่อ่านผมก็เป็นนะบางทีมันยาวมันยาวโอ้แต่พออันไหนมันสั้นๆเอาคำพูดโดนเอากดแล้วอ่านนี่คือมันสมาธิสั้นที่เขาเรียกว่าสมาธิสั้นแต่ความจริงสมาธิสั้นก็แปลกอาจจะแปลกอย่างว่าฉลาดไงไม่ไปอ่านเลยยาวๆไงโอ้แล้วอ่านยาวๆแล้วมันมีแต่น้ำนะบางคนแต่เขียนมันก็เขาไปอ่านหนังสือฉันอ่านแบบอ่าน3หน้าฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการพูดเรื่องอะไรอ่ะ oh. คือเหมือนกับให้แบบให้มันดูเยอะๆอ่ะเหมือนพูดยาวๆเยอะๆเผื่อว่าเด็กมันจะเด็กมันอ่านแล้วงงเขียนเอเซ่ฉันบอกงี้เธอเอาง่ายๆนะนี่อีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปิ่นเกล้ากรุงเทพเธอบอกแค่นี้พอบอกว่าเราไปเจอกันที่ปิ่นเกล้าพอมั้ยทำไมต้องบอกกรุงเทพไอ้ปิ่นเกล้านี่อยู่นนทบุรีด้วยหรอคือยิ่งเธอใส่เข้าไปอ่ะเธออย่าคิดว่าเด็กมันจะรู้เรื่องมันทำให้เด็กยิ่งงงกว่าเดิมนึกออกปะการพูดยาวบางครั้งเนี่ย1คนมันฟังไม่หมด2ยิ่งเธอใส่เข้าไปมันงงอ้าวแล้วปิ่นเกล้าไม่อยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดไหนคะ อะไรแบบนี้มันทำให้คนมันงงอ่ะว่าปิ่นเกล้ามีหลายที่หรอเธอต้องขยายเยอะอ่ะสิ่งแรกก็เลยอยากเสนอว่าตำราค่ะจะต้องสามารถที่จะสื่อสารกับเด็กได้แล้วก็ตัวครูเองเนี่ยเวลาเขาอ่านอะไรที่ไม่เยอะเกินไปเวลาเขาพูดกับเด็กเขาก็จะรู้ว่ามุ่งตรงนี้เลยนะไม่ใช่ว่าครูก็ใส่น้ำแล้วเด็กแล้วยิ่งถ้าอายุห่างกันมากนะยิ่งหลับเลยอ่ะมันสื่อไม่ได้มันไม่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะภาษามันสละสลวยขึ้นมันมีจินตนาการกว้างไกลมากขึ้นหรือว่านั่นความคิดของเขาไงของคนเขียนไงกับเพื่อนเขา 3-4 คนน่ะคือไปถามพวกเด็กที่อ่านดิหลับหมดเลยแล้วฉันถามว่าทำไมเด็กมันถึงไม่ยอมทำไมมันถึงอ่านการ์ตูนน่ะการ์ตูนมันเข้าใจง่ายปะแล้วรูปก็เยอะอ่านไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องอันนี้อ่านฉันพยายามตั้งใจนะเด็กมันฉันตั้งใจมากอ่านทั้งวัน3หน้าฉันหลับแล้วเพราะมันอ่านแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็มีแต่เนื้อเรื่องอย่างเดียวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เพ้อเจ้อค่ะภาษาเรียกว่าเพ้อเจ้อค่ะแต่ก็จริงนะเพราะว่ามันถ้าไปเคยอ่านหนังสือของฝรั่งเนี่ยโคตรเขียนง่ายๆแต่เข้าใจง่ายแล้วก็มีรูปภาพคือทำยังไงให้เด็กเข้าใจอ่ะรู้เรื่องอ่ะคนละอ่านทีเดียวรู้เรื่องไม่ต้องอะไรเยอะอ่ะแล้วก็อย่าขยายเยอะเกินไปเนี่ยอันนี้อันดับแรกที่จะต้องแก้คือตรงนี้ครับและ2คือต้องแบบครูทุกคนก็ต้องบอกครูทุกคนว่าไม่จําคือเราเนี่ยเหมือนกับคุณอี้อ่ะเรารู้อะไรมาสัก100เรื่องเวลาเราบอกเด็กไม่จําเป็นต้องบอก100เรื่องป่ะใช่เพราะมันทําให้เด็กงงหมดเลยอ่ะแล้วเด็กบางคนนะยิ่งอาจารย์บางคนชอบออกข้อสอบแบบแปลกๆป่ะออกแบบเหมือนแบบพอเด็กอ่านนี้ก็ต้องไปออกอีกอันนึงเพื่อให้เด็กคิดว่าเธอน่ะโง่เธอไม่รู้เราต้องออกตรงนี้ความจริงอ่ะเด็กฉลาดเพราะเด็กมันรู้ว่ามันควรจะรู้อะไรอีนี่สมมติเราไปเรียนมันคดีสังทองเป็นใครรู้ป่ะข้อสอบออกไงสังทองมีไฝกี่เม็ดฉันถามว่าฉันอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าไฝทองไอ้สังทองนะมีไฝกี่เม็ดหรอไม่ได้ถามหรือว่าสังทองเขามีความดีอะไรถึงออกแบบนี้แล้วพอเด็กตกก็บอกผู้ปกครองเนี่ยลูกคุณแม่น่ะโง่มากๆเลยค่ะจริงๆอ่ะลูกคุณแม่ฉลาดค่ะที่ไม่ไปนับไฝของสังทองค่ะเข้าใจป่ะเข้าใจแต่ว่ามันมีคำถามอันนี้ตัวอย่างนะมีโทษจริงเหรอโอ้โหฉันเคยเจอฉันแบบฉันอึ้งไปเลยแล้วก็ถามเนี่ย
าเจ้าตากอ่ะเขากู้เอกราชพศ.อะไรหรอท่านเนี่ยถามว่าท่านกล้าหาญยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปถามนี่ชอบไปเบี่ยงเรื่องให้แบบว่าเออจำตัวเลขแล้วเด็กน่ะพอไม่ได้ก็ว่าเด็กโง่แล้วทำให้เด็กเนี่ยแทนที่จะสนใจเรื่องที่ควรจะสนใจก็ต้องไปสนใจตามครูคนนั้นน่ะอ๋อก็เลยในสุดก็ถูกมันเหมือนกับว่าพอคะแนนน้อยลงก็ใช้ค่อยภูมิใจตัวเองด้วยถูกแล้วทำให้เด็กเนี่ยมีแบบมีปมว่าเออเราเออใช่แต่เด็กคนไหนที่แบบว่าเกิดไปอ่านแล้วมันเกิดมันจะมีเด็กพวกนั้นก็เธอจับอยู่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เขาบอกอะไรมาก็จำทั้งหมดแต่เธอต้องไม่ลืมว่าเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะใช่เธอต้องยอมรับป่ะเขาก็จะเกิดมาเพื่อเรียนพอระดับนึงว่าเขารู้ก็จบแล้วอ่ะแต่นี่แบบไปออกเรื่องนึงสอนอันนึงออกอันนึงเนี่ยเด็กก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องแบบพยายามเนี่ยฝึกครูว่าเรารู้มาร้อยเรื่องเราก็บอกแล้วเด็กคนไหนสนใจพิเศษเราค่อยไปบอกเขาดีไหมดีกว่าบอกทุกอย่างจนกระทั่งเด็กหลับหมดเลยค่ะอันนี้สำคัญสำคัญมากก็ทำให้เราได้เห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไทยใช่ล่าสุดท้ายขอเพิ่มด้วยเพิ่มอยากให้ครูทุกคนอ่ะรักลูกศิษย์เหมือนลูกตัวเองค่ะอันนี้สำคัญยังไงอาจารย์ปิงขยายหน่อยอี้เธอคิดดูนะสั้นสอนบิวห้องนี้40คนเธอต้องลูกเขาบอกว่าครูเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่2ป่ะครับใช่เธอต้องรักเขาคือเขาทำอะไรเนี่ยอันนี้ตรงตกลงนะฮะแต่ไม่ได้ว่าเคารพอาจารย์ทุกคนนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าเราต้องไม่ใช่แบบด่าอะไรที่มันแรงเกินไปป่ะหน้าอย่างเธอจะสอบได้เหรออย่างเงี้ยพูดไปอย่างเงี้ยเด็กคนไหนที่เคยโดนมาก่อนจะรู้เลยนะว่ามันเสียความรู้สึกอ่ะทำไมอาจารย์พูดอย่างเงี้ยแม่หนูยังไม่เคยพูดงี้กับหนูเลยอ่ะแต่ที่ให้กำลังใจกันเนาะไม่บางคนเขาถือว่าคือเหมือนกับปกครองรวมอะภาพรวมอะเขาลืมไปว่าเด็กแต่ละคนอะเขามีหัวใจไม่เหมือนกันถูกต้องเขาไม่เหมือนกันความคิดอะไรความอ่านอะไรบางคนก็ลูกคนกลางน้อยใจคนนั้นคนนี้อะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเขาอะเราได้ใจเขาเรียนหนังสือเนี่ยนะจะบอกให้มันต้องหาครูที่แบบเสียสละแล้วรักนักเรียนจริงๆแล้วเธอจะรู้ว่าการเป็นครูของเธอเนี่ยเป็นการทำบุญแล้วก็เป็นอาชีพที่เธอเลือกมาถูกแล้วล่ะที่เธอทำบุญมาเป็นครูค่ะการเป็นครูเป็นอาชีพที่เสียสละแล้วก็มันดีอ่ะที่เราเกิดมาได้เป็นครูอ่ะทำให้ผมนึกถึงเนี่ยมันมีประโยคนึงที่ผมจดจำนะเพราะว่าคือถ้าหมอพลาดเนี่ยเป็นอาชีพเป็นหมอนะทำพลาดเนี่ยรักษาคนพลาดไปตายคนเดียวถ้าเป็นวิศวกรพลาดเนี่ยตายเป็นพันคนทั้งตึกถูกถ้าเป็นนักบินตายก็สามสี่ร้อยคนก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นครูพลาดเนี่ยตายหมดเลยเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าจะสอนผิดสอนลูกหลานสอนลูกศิษย์ผิดไปผิดมาแล้วมันก็บิดไปบิดมาผิดหมดเลยทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นครูจึงมีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของลูกศิษย์ลูกหามากทีเดียวแต่ว่าครูเนี่ยไปสอนหมอคนนึงสอนผิดไปขยายผลไปสอนวิศวะสอนผิดไปขยายผลไปสอนนักบินสอนผิดยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นครูจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยไปร่วมเสวนาที่จุฬาเนี่ยเขาบอกว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพสุดท้ายที่เด็กจะตัดสินใจเลือกอุ้ยตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วตอนนี้มาเป็นครูกันเยอะขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะฝากว่าเรามาเป็นครูอ่ะเราต้องอันนี้พูดจริงๆนะแม้กระทั่งเราเนี่ยสอนไปแล้วไม่ได้สอนเคยสอนในโรงเรียนค่ะคุณอี้แต่ปรากฏว่าตอนหลังไม่เอารู้มาทำไมไม่ฮะขี้เกียจเขียนอ่ะรายงานเขียนรายงานว่าฉันทำอะไรไปบ้างแค่เขียนฉันก็หมดเวลาที่จะพูดแล้วอ่ะผลงานรายงานทำผลงานดูแต่ผลงานตรงนี้แต่บางคนอ่ะเขียนผลงานไปดีสอนไม่ได้เรื่องเลยนะเราก็แบบว่าเราไม่ไหวแล้วแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นอ่ะมันกดระเบียบเยอะไงคะเราอยากที่ครูในโรงเรียนรู้ใช่ไหมว่าต้องพอเสร็จคาบนึงก็ต้องมาบันทึกว่าเขียนบางทีก็ลืมไปไม่ใช่ลืมหรอกคือบางทีแบบเรารู้สึกว่าเราคิดได้มากหรือทำสอนได้มากกว่าที่เราจะเขียนแล้วช่องมันก็มีอยู่แค่นั้นแล้วก็เอาตรงนี้ไปตัวชี้วัดว่าคุณมีผลงานหรือไม่มีผลงานนะใช่อันนี้ใครที่จะดูความสำเร็จของเด็กนักเรียนได้อะไรถูกต้องค่ะก็เลยเนี่ยมาสอนแบบนี้เลยแบบมันอิสระกว่าอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตรงประเด็นได้มากกว่าทีนี้ก็เรื่องสุดท้ายที่ถามครูปิงแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับคือว่าวิธีการสอนในเชิงคุณธรรมด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราเนี่ยออกมาต่อสู้กันทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีผู้ปกครองซึ่งก็ได้อำนาจที่ของเราไปชั่วคราวแล้วก็ใช้อำนาจของเราเนี่ยในทางที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องจัดทำอย่างไรถึงจะสามารถปลูกฝังเรื่องคุณธรรมความดีเข้าไปในหัวจิตหัวใจของเด็กเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการซื่อสัตย์เพราะว่าบอกว่าการลอกข้อสอบเพื่อได้มาเขาบอกไม่สนใจวิธีการเราเอาผลลัพธ์ให้ได้เท่าไหร่เท่ากันเนี่ยเป็นยังไงคือคิดมีวิธีคิดยังไงถึงจะสอนอันนี้เรานะเราว่าตรงนี้ต้องพ่อแม่เราก็ยังเชื่อว่าพ่อแม่ก่อนค่ะครับคุณอี้ครับต้องพ่อแม่นะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่กับเด็กมาตั้งแต่ก่อนที่เข้าเรียนพ่อแม่ต้องเป็นคนที่สอนให้ลูกเป็นคนดีอย่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกอันนี้นะคะส่วนคนที่เป็นครูอ่ะนี่อย่างเอาตัวเองนะคะเราไม่พูดถึงคนอื่นอย่างตัวเองก็จะบอกเด็กบอกเสมอว่าเวลาที่เรากำลังเรียนหนังสือเด็กคนไหนท้อก็ให้ท่องบอกว่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
ป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนเราจะไม่ต้องเป็นภาระให้คนอื่นแล้วเราก็สามารถไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เวลาที่ปกติเป็นคนชอบทำบุญค่ะทำบุญแล้วก็จะแบบว่าแบ่งบุญให้กับลูกศิษย์ก็บอกว่าครูขอให้บุญเนี้ยส่งต่อไปให้พ่อแม่หนูให้พ่อแม่หนูอายุยืนเพื่อให้หนูได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นนานตราบนานนานตราบนานและนานตราบนานค่ะโอ้โหผมเป็นเพราะว่าชอบตรงนี้นะสาธุจริงๆคุณอี้การที่เรามีพ่อแม่เราจะรู้ว่าเรามีใบบุญเรามีร่มโพร่มนึงแล้วเรามีใคร2คนที่เขารักเราจากหัวใจไม่ใช่ผลประโยชน์จริงๆไม่มีวันทิ้งเราแฟนหรือสามีหรือภรรยามันยังเป็นอดีตได้แต่พ่อแม่เป็นคำว่าปัจจุบันตลอดกาลค่ะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดร้อยถ้าเราเริ่มสอนให้เด็กรู้จักมีความกตัญญูก่อนนิมิตตังสาธุรูปนังค่ะสิ่งต่างๆที่ดีก็จะตามมาครับผมก็คิดว่านี้สำคัญนะทีนี้ก็จริงๆก็เราก็แชร์ช่วงเวลานี้ด้วยกันนะจริงก็ตกลงกันว่าเราก็ผมก็จะมีเป็นช่วงเวลาที่ผมจะคุยกับพี่น้องด้วยแต่ว่าก็ขอบคุณอาจารย์ปิ่นก็อยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวผมจะนำเข้าสู่ช่วงต่อไปแต่ว่าก็ขอไว้อะไรกับคนที่สูญเสียไปในค่ำคืนนี้ก็เช่นเคยพี่น้องเรามาที่ฐานจิตให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับพี่น้องพนมมือกันสักเล็กน้อยนะครับขออำนาจแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายนะครับที่มีอยู่ในโลกใบนี้ได้โปรดปกปักรักษาดวงวิญญาณของผู้วายชนวีรชนทั้งหลายคุณยุทธนาก็ดีคุณวสุก็ดีนะครับหรือว่าทหารตำรวจที่เสียชีวิตไปเพราะความเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับขออำนาจแห่งคุณงามความดีที่มีอยู่ในจิตในใจพวกเราทั้งหลายได้โปรดช่วยประคับประคองดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่สุคติในสัมปรายภพหากตกทุกข์ได้ยากอยู่ในภพภูมิใดที่ทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจในกายนั้นๆในภพภูมินั้นๆก็ขอให้อำนาจแห่งการอธิษฐานจิตและบุญบารมีที่เราได้สั่งสมและหลอมรวมเป็นพระวัตรปัจจัยเหล่านี้ได้ช่วยเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้พ้นจากภพภูมิแห่งความทุกข์นั้นและไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติไปเกิดในภพภูมิที่เป็นมนุษย์ที่สามารถบรรลุและศึกษาธรรมะตามหลักในศาสนาของตนของตนได้และก็ขอขอบพระคุณกราบสักการะในความดีงามที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวท่านเองเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่รักพวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะทำหน้าที่สืบสานปฏิฐานและความดีงามของท่านทั้งหลายเหล่านั้นตราบนานเท่านานขอบุญกุศลรักษาดวงวิญญาณทุกๆดวงวิญญาณครับเอาละครับก็สาธุให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นนะครับพลังผมรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยผมมองดูรอบๆเนี่ยพอปฏิฐานแล้วมันเย็นขึ้นนะรูปนะทีนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปิงครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปิงครับขอบคุณคุณบิวนะครับลูกศิษย์อาจารย์ปิงนะครับขอบคุณมากครับก็ขอให้กำลังใจนะครับ